ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มานั่งคุยกับวันนะคะในวันเสาร์ที่19นะคะกันยายน2563นะคะวันนี้นะคะก็เพิ่งเลิกงานนะคะแล้วก็มานั่งทำคลิปนะคะเงาๆนะคะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันเรื่องการเมืองสหรัฐอเมริกากับเงินเยียวยานะคะรอบที่2นะคะซึ่งโอ้ยเป็นเหมือนละครเนาะฟังไปก็ลุ้นไปนะคะว่าจะมีไหมนะคะแล้วก็จะมีตอนไหนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่างคนต่างก็มีแค่2พรรคเนาะ Republican กับ Democrat นะคะแกก็เล่นกันอยู่อย่างนั้นนะคะประชาชนก็รอเงินนะคะก็รอกันไปนะคะตอนนี้ก็ปาเข้าไป6เดือนแล้วมั้งคะตั้งแต่พฤษภาเนาะที่เขามีการพูดคุยถึงเรื่องเงินเยียวยารอบที่2นะคะแล้วก็งวดแรกนะเขาจ่ายออกมาตั้งแต่เมษาวันที่15เมษายนนะคะเป็นวันแรกนะคะที่เขาจ่ายเริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้กับชาวอเมริกันนะคะในรอบแรกนะคะก็คุยกันมาเรื่อยๆนะคะพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาแล้ว5เดือน6เดือนแล้วมันว่านะถ้านับเมษาด้วยนะก็มันก็เป็นดราม่ามาเรื่อยๆเนาะต่างคนต่างไม่ยอมกันนะคะ Republican ก็อยากได้แค่แบบไม่เยอะนะคะ1 trillion ใช่ไหมแล้วก็ 1.1 นะคะส่วน Democrat เขาอยากได้ 3.4 นะแต่ดรอปลงมาตอนนี้ก็คือ 1.5 นะคะแต่ว่าNancy Pelosi ก็ยังยืนยันอยากได้ 2.2 trillion อยู่นะคะก็มันก็เหมือนมันยังไม่ลงกันเพราะว่า Nancy Pelosi นะคะเป็นผู้หญิงด้วยวันว่ามันค่อนข้างจะแบบว่าเนาะเรื่องเยอะนะวันว่าแล้วก็พูดถึงว่านะการเมืองสหรัฐอเมริกากับการเลือกตั้งด้วยแหละวันว่าการเลือกตั้งมันจะเข้ามาแล้วนะคะต่างคนต่างแบบว่าไม่ยอมกันนะคะแล้วอย่างแนนซี่นะคะแนนซี่โพลิซี่แกก็บอกว่าเงิน1.5 ทริลเลียนมันค่อนข้างน้อยไปนะคะเขาอยากได้จำนวนเยอะๆนะคะก็บอก 2.2 ทริลเลียนนะคะแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นะคะแกทวิตบอกนะคะ 2-3 วันที่แล้วว่าเขาก็อยากให้มันเงินเพิ่มขึ้นนะคะจาก 1.5 ทริลเลียนนะคะเขาอยากให้มันคือเขาคุยกับในพรรคของเขานะRepublicanนะอยากให้ตัวเลขมันขึ้นมานิดนึงนะคะเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นจำนวนเงินเยอะกว่านะคะอาจจะเป็นไปได้เพราะเขาจะมาหยุดตรงกลางอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะเป็น2ทริลเลียนนะคะที่วันนะคิดว่านะคะก็ดูกันไปนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงก็วันนี้ก็มานั่งคุยอะไรข่าวกับวันนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวเหมือนเดิมก็ประมาณนี้นะคะก็ทางทรัมป์นะคะแกก็อยากจะจ่ายเงินเยียวยารอบที่2จะแย่อยู่แล้วนะคะแกพูดถึงอาทิตย์ก่อนโน้นเนาะแกก็พูดถึงว่ามันมีเงินอยู่300นะคะบิลเลียนนะคะที่ไม่ได้ใช้เลยนะคะอยากจะเอาออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนนะคะในรอบที่2นะคะแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้นะคะมันต้องมีสเต็ปของเขาอะเนาะแต่ว่าพูดถึงว่าทรัมป์นะเขาก็อยากให้มีเงินเยียวยารอบที่2อยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเป็นในช่วงการเลือกตั้งนะคะที่เขาจะแสดงออกมาว่าเขาต้องการจะให้มันมีก่อนการเลือกตั้งนะคะเพื่อจะให้คนได้เลือกพรรคตัวเองหรือเลือกแกอะไรประมาณนะอาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าอีกลักษณะหนึ่งก็คือทรัมป์เขาก็อยากจะช่วยเหลือคนจริงๆประมาณนี้นะคะก็แต่ว่าแนนซี่โพลิซีเนี่ยเขาก็โฮไว้อยู่นะคะก็เหมือนกับเจรจากันไปเจรจากันมาก็ไม่สรุปสักทีจนอาทิตย์นี้นะคะเขาก็มาสรุปกันอยู่ที่ 1.5 นะคะระหว่างRepublicanกับเดโมแครตนะคะที่เขาโพสบิลตัวใหม่นะคะออกมาก็ 1.5 ทริลเลียนใช่ไหมคะที่จะมีเงิน 1,200 เหรียญ1,200 เหรียญดอลลาร์นะคะสำหรับสติมูลเช็คก็มีอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็มี500เหรียญนะคะดอลลาร์ที่มีสำหรับ
dependent นะคะแต่จะมีให้กี่คนเนี่ยเขายังไม่ระบุออกมานะคะแล้วก็จะมีเงินunemployment อยู่ในนั้นด้วยนะที่เป็น450นะคะแล้วก็600เหรียญหลังจากนั้นนะคะก็คือไอ้300เหรียญเนี่ยที่เราได้อยู่มันก็จะได้อยู่นะคะในกฎหมายตัวใหม่ที่เขายื่นเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะมี300เหรียญมันจะหมดประมาณสิ้นปีนี้ไหมอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะให้450เหรียญนะคะอีกประมาณ8วีคนะคะก็จะถึงประมาณปีหน้าเนาะประมาณ8วีคนะคะและหลังจากหมด8วีคไปแล้วนะคะเขาก็จะให้ต่อไปอีก5วีคในจำนวนเงิน600ดอลลาร์นะคะต่อวีคก็จะประมาณนั้นนะคะสำหรับเงินตัวสติมูลัสเช็คเงินเยียวยารอบที่2นะคะที่เขาร่างบิลตัวนี้เข้าไปนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะทรัมป์คือทั้งสองฝ่ายนะนะคะที่ฟังมาตั้งแต่สรุปตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็คือเขาพอใจในตัวที่เขาเสนอเข้าไปตัวล่าสุดนะคะแต่ว่ามาอยู่ที่คุณแนนซี่โพโลซี่นะคะที่เขาระงับบอกยังไม่พอใจยังยืนหยัดอยู่ที่ 2.2 ทริลเลียนนะคะก็มันเป็นอะไรที่เหมือนกับถ้าไม่มีแนนซี่โพโลซี่เนี่ยสงสัยผ่านไปนานแล้วนะหวั่นว่านะจริงๆนะความคิดว่านะถ้าเกิดว่าเขาสรุปอยู่ที่ 1.5 ใช่ไหมคะก็ออกไปก่อนนะคะก็คือออกมาช่วยเหลือประชาชนก่อนนะคะเสร็จแล้วถ้ามันยังมีต่อไปอีกก็เสนอไปอีกนะคะก็ออกงบออกมาใหม่อีกนะคะก็ทยอยออกมาเรื่อยๆไม่ต้องแบบว่ามาครั้งเดียวแล้วเยอะเลยอะไรประมาณนี้นะคะอยากให้แบบว่า 1.5 ก็ยังดีนะคะออกมาช่วยเหลือในช่วงนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดมันมีมาอีกนะคะคือมันยังไม่ได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเราก็สมควรที่จะออกมาใหม่อีกนะคะก็คือเป็นอีกระลอกหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแต่แนนซี่พูลซี่เขาไม่ใช่แบบนั้นนะขนาดพรรคแกเองนะแกยังเขายังพูดให้แนนซี่พูลซี่แบบไม่ค่อยดีนะอาจจะพูดแบบ ตำแหน่งแกแบบไม่ค่อยเหมือนคนไม่มีงานทำอ่ะมีแต่แบบระงับอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนอาจจะบางคนก็บอกว่าแนนซี่เพอร์ซี่ทำงานดีแบบเหมือนค้านอะไรประมาณนี้นะบางคนก็บอกว่าทำงานไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยคนอยากจะได้เงินช่วยเหลือตอนนี้ก็ยังมาระงับก็คือคำมันระงับมาแบบ6เดือนละคนก็แบบคนเดือดร้อนก็เดือดร้อนจริงๆนะถ้าพูดถึงสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งจริงๆอ่ะในความคิดวันนะคนที่นี่นะคะอยู่กันแบบในส่วนตัววันนะเครียดนะคะการใช้ชีวิตอยู่สหรัฐอเมริกานะคะถ้าขนาดมีคือต้องเกษียณจะพูดยังไงนะคือต้องแบบประหยัดจริงๆนะคะแล้วก็จะใช้จ่ายอะไรนี้ต้องระวังนะคะคือเงินเยียวยาเนี่ยนะคะมันจะเอามาช่วยนะคะให้คนแบบว่าไม่เครียดมากนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะในอเมริกาหรือในต่างประเทศนะคะทุกประเทศเลยนะ แต่เมืองไทยเรานะมันเป็นอะไรที่แบบสบายๆนะคะจริงๆเมืองไทยตอนนี้ก็มีประท้วงกันนะมันก็ดูข่าวอยู่นะคะแต่ว่า ชีวิตที่นี่นะคะเป็นลักษณะแบบว่าคือทุกคนน่ะต้องทำงานนะคะเพื่อจะแบบต้องมีเงินน่ะแล้วก็ต้องประหยัดน่ะถ้าไม่ประหยัดนะคะคนไม่มีตังค์ก็ไม่มีตังค์จริงๆนะคะขณะวันทำงานอยู่ที่ทำงานนะคะคนเขาไม่มีตังค์เนี่ยก็คือแบบไม่มีตังค์กินข้าวจริงๆนะคะแล้วก็มันต้องทำงานเพื่อจ่ายค่าประกันนะคะคือจ่ายทุกอย่างนะคะประกันค่ะรถค่ะบ้านค่าเช่าค่ะคือทุกอย่างเลยมันทำให้เครียดถ้าเป็นบ้านเรานะคือบ้านเราจะแบบสบายๆนะคะค่าภาษีค่าเนี่ยมันเยอะนะคะแล้วก็เหมือนกับคนจะเครียดในการใช้ชีวิตนะคะเพื่อจะทำงานเพื่อจะเก็บเงินแบบเอามาไว้ในช่วงที่แก่นะคะ
ช่วงที่เขาแบบเกษียณอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ายังจะพูดยาวเนาะก็เงินเยียวยานะคะเขาเรื่องวกเข้ามาที่เดิมนะคะเงินเยียวยาเนาะคือจริงๆถ้ามันเอาออกมาได้ในช่วงนี้ก็คือส่วนหนึ่งถ้าเอามาช่วยคนที่เขาตกงานได้เนี่ยมันก็จะดีในส่วนหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่พอก็ออกมาอีกอะไรประมาณนี้คือไม่ต้องมาเป็นตุ้มเดียวแล้วคุณก็หายไปเลยมันเหมือนอันเก่านะคะอันงวดแรกนะคะของ Care Act ที่ผ่านงวดแรกนะคะตุ้มเดียวนะคะ 1,200 เหรียญนะคะแล้วก็ออกมาครั้งเดียว6 7เดือน5 6เดือนเนี่ยก็ไม่มีอะไรออกมาอีกเลยมีแต่เจรจากันก็สรุปอะไรไม่ได้นะคะก็คนก็รอนะคะแล้วก็สุดท้ายทรัมป์แกก็ได้ออก executive order เพื่อจะเอาเงินมาให้กับผู้ว่างงานนะคะก็เซ็นไปนะคะถึงได้ตังค์กันนะคะครั้งนี้อาจจะเป็นอีกรอบก็ได้นะคะแกอาจจะใช้คำสั่งนั้นออกมาอีกก็ได้เพื่อจะเอาถ้าเกิดว่าการเจรจาไอ้ตรงนี้ยังไม่ตกลงกันนะคะถ้าไม่มีการเจรจาที่ตกลงกันได้ในกฎหมายที่เขาเสนอเข้าไปตัวนี้นะคะไอ้บิลตัวใหม่เนี่ยนะคะที่เขาเสนอไปถ้ายังตกลงกันไม่วันคิดว่านะคะถ้าบิลตัวนี้นะคะที่โพสต์เข้าไปนะคะถ้ายังเจรจากันไม่ได้นะคะแล้วก็แนนซี่หรือเจรจาตกลงตัวเลขกันไม่ได้แล้วไม่พอใจอีกนะคะทรัมป์นะคะเขาอาจจะใช้คำสั่งพิเศษออกมาอีกก็ได้เหมือนงวดก่อนนะคะแล้วก็อาจจะออกมาอีกรอบนึงตัวที่ใช้เงินตัวที่เหลือจาก Care Act งวดก่อนนะคะที่300บิลเลียนนะคะเพื่อจะเอามาเป็น Stimulus Check รอบที่2ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเขาทำมาแล้วในงวดแรกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าอันนี้คุยกันในความคิดของวันนะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่แกอาจจะมาในแบบฉบับเก่าถ้ามันจะตกลงกันไม่ได้จริงๆเนาะจริงๆดูข่าวการเมืองกับเงินเยียวยาเนี่ยมันก็ดูไปก็ลุ้นไปเหมือนวันว่าเนาะมันเหมือนว่ามันจะได้ไหมมันจะมาได้ตอนไหนแล้วคนที่เขาติดตามแล้วรออยู่เขาก็รอเราก็ฟังข่าวแล้วก็บางทีเราก็อยากอัปเดตทุกวันนะคะเรื่องข่าวเนี่ยแต่วันทำงานแล้วก็ส่วนใหญ่วันอัปข่าวมันก็จะคุยประมาณนี้นะคะคุยไปเรื่อยๆนะไม่ได้แบบเจาะจงว่าจะต้องประเด็นไหนนะคะแต่ว่าคุยกันเหมือนกับว่าคุยเรื่องการเมืองเงินเยียวยาอะไรพวกนี้นะแล้วก็วัคซีนนะคะที่เห็นเขาออกมาเนาะวัคซีนเรื่องวัคซีนนะคะก็น่าจะเป็นปีหน้านะคะประมาณกลางๆปีหน้านะเห็นเขาบอกนะคะก็มันก็มีหลายประเด็นเนาะที่ออกมาช่วงนี้ของเงินเยียวยากับการเมืองของสหรัฐอเมริกานะก็เพื่อนๆก็รอลุ้นนะคะว่าจะออกมาก่อนหรือหลังนะคะแนนซี่เขาก็อยากให้ออกหลังนะคะแต่ว่าวันคิดว่าทรัมป์น่ะแกอยากให้ออกมาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะคะมันก็จะเป็นมันก็จะดีแก่เขาด้วยแหละมันว่าทรัมป์แกก็อยากให้ออกมาก่อนเลือกตั้งนะอย่างที่วันบอกนะถ้าเกิดไม่ออกมาหรือเจรจากันไม่ได้นะวันคิดว่าทรัมป์นะแกก็จะใช้คำสั่งพิเศษออกมาอีกแล้วก็จ่ายเงินตัวนั้น300บิลเลียนดอลลาร์นะคะให้แก่ประชาชนอาจจะเป็นไปได้นะคะอันนี้ก็ความคิดของวันเองนะไม่แน่ เขาอาจจะทำก็ได้เพราะว่าเขาทำมาแล้วไงนะคะคลิปนี้นะคะก็มานั่งคุยเรื่องการเมืองนะคะกับการเมืองสหรัฐนะคะกับเงินเยียวยาช่วยเหลือรอบที่2ซึ่งเป็นสตอรี่มาเรื่อยๆนะคะเราก็คุยกันตามภาษานะคะก็อย่างที่วันบอกนะคะถ้าเกิดเขายังตกลงกันไม่ได้นะวันคิดว่าทรัมป์อาจจะใช้นะคะคำสั่งพิเศษนะคะเพื่อจะเอาเงินที่นอนอยู่ในแบงก์ตอนนี้นะคะ300บิลเลียนดอลลาร์นะคะเอาออกมาใช้โดยจ่ายด้วยตัวของแกเองนะคะอาจจะเป็นไปได้อาจจะออกมาก่อนเลือกตั้งด้วยซ้ำนะคะถ้าเขาตกลงกันไม่ได้นะคะหรือไม่ก็ต้องรอดูกันอาทิตย์หน้านะคะเพราะว่าคือเขาก็มีการเจรจากันอยู่ตอนนี้นะคะก็เหลือแต่คุณแนนซี่โพโลซี่นะคะว่าแกจะยังไงนะคะมีได้หลายคนบอกว่าให้
คือคอมเมนต์วันเคยไปอ่านคอมเมนต์นะคะที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับสติมูลัสเช็คนะคะของคนอเมริกาเนี่ยนะคะของคนที่เป็นยูทูบเบอร์ของทางฝั่งอเมริกานะคะโอ้คอมเมนต์เกี่ยวกับแนนซี่โพลาซีนี่แย่มากเลยนะคะเหมือนกับว่าแนนซี่เยอะมากเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณนะคะที่มานั่งฟังเป็นเพื่อนกันนะคะมานั่งคุยกันเป็นเพื่อนวันหนึ่งวันกับวันเสาร์นะคะมีเวลาวันก็จะทำคลิปคุยอย่างนี้ต่อนะคะเพราะว่าข้างนอกนะคะอากาศหนาวแล้วนะคะแล้วก็สวนวันผักตายหมดแล้วนะคะผักมันเริ่มแห้งนะคะมันเจออากาศเย็นนะคะแล้วก็มันฟรีซเสร็จแล้วมาเดือความร้อนนะคะมันก็กรอบแห้งไปเลยเหลือบางส่วนที่แบบยังไม่ตายแต่ว่ามันก็เหมือนหน้าหนาวมาแล้วมันก็จะคงไม่ได้ทำสวนต่อแล้วนะคะเสียดายผักมากเลยโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมากนะคะที่รับฟังแล้วก็มานั่งคุยกันกับวันนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้เงินเยียวยานะคะของทางฝั่งอเมริกานะคะออกมาเร็วๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ